ูกทุ่งเจนนี่รัชนกซะแล้วล่ะค่ะหลังสาวเจนนี่และยิวฉัตรมงคลแฟนหนุ่มนายตำรวจออกมาไลฟ์สดจนถูกถามว่ายิวไม่ไปทำงานหรอซึ่งหวานใจของสาวเจนนี่ตอบว่า work from home และมีการผัดเวรกันแถมยังบอกว่าตำรวจไม่จำเป็นต้องทำงาน24ชั่วโมงและชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยถึงการปฏิบัติงานของตำรวจว่ามีการ work from home ด้วยหรือล่าสุดผู้บังคับบัญชาก็เลยเตรียมสอบสวนและกำลังพิจารณาเตรียมออกคำสั่งให้ยิวกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่ต้นสังกัดเดิมที่สภ.มายอหลังทางยิวขอมาช่วยราชการในฝ่ายอำนวยการด้านเอกสารที่สถานีตำรวจภูธรปัตตานีตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะไม่ปล่อยให้เดานานว่าใครกันแน่คือนางเอกที่แย่งสามีชาวบ้านเพราะในที่สุดไฮโซหนุ่มนักธุรกิจฟลุ๊กชลักหวานใจบีน้ำทิพย์ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงข่าวที่เกิดขึ้นว่าไม่เป็นความจริงบีน้ำทิพย์ไม่ได้ฉกสามีใครเพราะตนและภรรยาได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์แต่ยังคงอยู่ร่วมบ้านเพื่อดูแลลูกยืนยันตนไม่ได้จดทะเบียนสมรสจึงไม่ใช่การหย่าอย่างที่เป็นข่าวส่วนความสัมพันธ์กับนางเอกคนดังยอมรับว่าเริ่มศึกษาดูใจกันเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพร้อมท้าหากใครมีหลักฐานมายืนยันเจ้าตัวพร้อมแถลงข่าวว่าความจริงเป็นยังไงค่ะจากกรณีคุณแม่ของนางเอกปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ล้มหัวฟาดพื้นสลบไม่รู้สึกตัวจนแฟนๆแห่ส่งกำลังใจให้แข็งแรงในเร็ววันกลับมีกระแสดราม่าสนั่นโซเชียลหลังสาวปุ๊กลุ๊กโพสต์ตำหนิการทำงานของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งว่าไม่ได้รับการเลี้ยวแลในวันแรกที่พาคุณแม่ไปรักษาก่อนจะมีเพจหนึ่งมาโต้กลับให้มองในมุมของเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นว่าปุ๊กลุ๊กก่อกวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตลอดหมอช่วยปั๊มหัวใจให้คุณแม่กลับมาได้ก็ไปขอบคุณพระเจ้าล่าสุดเพจ Facebook คอมหมอบ่นหน่อยเถอะเผยว่าทางโรงพยาบาลคู่กรณีกำลังตามหาคลิปที่เธอไลฟ์เพื่อเป็นหลักฐานในการฟ้องร้องให้เป็นกรณีตัวอย่างซึ่งทีมข่าวนายตะเทนติดต่อไปสอบถามกับทางโรงพยาบาลได้รับการยืนยันว่าโรงพยาบาลไม่คิดจะฟ้องปุ๊กลุ๊กแต่ที่ตามหาคลิปเพื่อตรวจสอบว่ามีคลิปจริงหรือไม่เนื่องจากผิดกฎและละเมิดสิทธิผู้ป่วยท่านอื่นที่อาจถูกถ่ายติดไปด้วยและถ้าเจอก็จะขอให้ลบคลิปดังกล่าวทิ้งไปเท่านั้นพร้อมชี้แจงตั้งแต่เรื่องรถพยาบาลที่ปุ๊กลุ๊กให้แวะรับกลางทางเพื่อรถสวนกันนั้นทางโรงพยาบาลเผยว่าปัจจุบันทางโรงพยาบาลรับผู้ป่วยทั้งเคสทั่วไปและเคสผู้ป่วยโควิดซึ่งไม่สามารถใช้รถพยาบาลร่วมกันได้และคืนที่เกิดเหตุมีเหตุฉุกเฉินเยอะการแวะรับกลางทางไม่ทราบพิกัดแน่นอนและที่สำคัญการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ศีรษะกระแทกต้องทำอย่างระมัดระวังพร้อมยืนยันว่าแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ได้ทำการปั๊มหัวใจกู้ชีพอย่างดีที่สุดรวดเร็วที่สุดจนสามารถช่วยชีวิตคุณแม่ของปุ๊กลุ๊กได้สำเร็จบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนที่เข้าเวรในคืนนั้นได้เห็นข้อความที่ปุ๊กลุ๊กโพสต์และรู้สึกเสียใจหมดกำลังใจแต่ไม่มีใครติดใจเพราะเข้าใจความรู้สึกของญาติผู้ป่วยนั่นเองค่ะ